สมัยผมดูน้กมวยไทยต่อญี่ปุ่นไม่เห็นมีน้กมวยญี่ปุ่นใช้เลยมันถูกพัฒนามาในช่วงไม่กี่ปีนี่เองเราดูมวยไทยแล้วก็ไม่เคยเห็นอาวุธอย่างนี้ผมไม่เจอกับตาตัวเองเนี่ยที่เมืองจีนนะครับมันจบเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับหันไปอีกทีเนี่ยเห็นนอนโอ้ยจุกท้องจริงๆถ้าไม่ตายบางอย่างที่ฝรั่งใช้อยู่ในบันทึกของนักมวยไทยโบราณเราอยู่นะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาใช้กัน สวัสดีแฟนมวยททยมวยเด็ดจะไปก้าทุกท่านนะครับเจ็บไปก้าวพอดแคสต์กลับมาอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจมากนะเคยเห็นไหมครับว่าถ้าไม้ตายเนี่ยแบบสุดแปลกเลยหรือว่าบางอย่างเนี่ยนักมวยไทยของเราเนี่ยเรียกว่าขยาดนะขแยแง็เลยทีเดียวนะครับเวลาโดนแล้วเนี่ยคือโอ้มันเจ็บจี๊ดแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็ทึ่งด้วยนะว่า เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวันนี้ครับผมกุ้ยช่ายตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาลายเนี่ยจะมารวบรวมนะฮะอาวุธเด็ดแล้วกันเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายของนักสู้ชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คนไทยเนี่ยต้องหวั่นเกรงนะที่ต้องบอกว่าขยาดกันเลยทีเดียวพี่ใหญ่ครับผมจริงๆเนี่ยอาวุธมวยไทยของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะ จริงๆถ้าไม่ตายบางอย่างที่ฝรั่งใช้มันมีอยู่ในตำราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบันทึกของนักมวยไทยโบราณเราอยู่นะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอามาใช้กันนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือฝรั่งเนี่ยเขาคือมันก็มีการประยุกแหละอย่างที่เราคุยกันเกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้เนี่ยก็มีการประยุกต์แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยกีฬามวยไทยที่แข่งขันในเมืองไทยก็คือในรายการวันแล้วก็รายการอื่นๆเนี่ยมันก็มีนักชกที่มันเป็นสายคิกบ็อกซิ่งสายกีฬาอื่นๆคาราเต้เนี่ยมีมาแข่งขันมากมายวันนี้เนี่ยเราก็ แนะนำสัก5้าอาวุธแล้วกันนะที่แบบว่านักมวยไทยโดนแล้วเนี่ยมันเจ็บจี๊ดครับอาวุธแรกเลยนะฮะไปอันที่อันแรกเลยนะครับแบ็กคิกอธิบายหน่อยพี่แบ็กคิกนี่มันท่ามันเป็นยังไงแบ็กคิกถ้าเป็นแบ็กคิกก็คือหันหลังเตบหมุนหมุนเข้าไปหันหลังหันหลังแล้วก็ฟาดใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าตรงกับแม่มยมวยไทยมันคือจระเข้ฟาดหางอืแต่ของเราเนี่ยมันจะเตะข้างบนอ่ะฮะนะแต่ถ้าเกิดฝรั่งที่เขาบอก ที่เขาที่ที่เขาใช้ท่าในแบบที่กุ้ยเห็นบ่อยๆก็คือสปินนิ่งแบ็กหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนตัวแล้วก็หันหลังถีบซึ่งตรงกับไม้ไม้มวยไทยมันก็คือกวางเลี้ยวหลังกวางเลี้ยวหลังก็แนวนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมุนนะของเราแค่ถีบไปเฉยๆใช่หันถีบไปเฉยๆครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจผมอุลน่าจะหลังก่อนปี2 0 0พันะตอนนั้นผมเด็กๆเ,เลยช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์แพ้น็อกให้กับนักชกชาวอังกฤษ แล้วชกชาวอังกฤษหันหลังแล้วก็แบ็คคิกนี่เลยนะท่านี้นะใช่ใช่น่าจะมาปีพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบกว่ายังไม่สองพันอ่ะครับอยู่เก้าศูนย์เลยผมตะลึงนะเพราะตอนนั้นรู้สึกเทปที่เขามาออกคือวันทรงชัยคุณทรงชัยเอามาออกเป็นแบ็คคิกแบ็คคิกแรกที่ผมเห็นนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมก็ทึ่งนะอาวุธนี้เนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าเราดูมวยไทยเราก็ไม่เคยเห็นอาวุธอย่างนี้ผมไปเจอกับตาตัวเองเนี่ยที่เมืองจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยไปเมือง ผิงฐานฟูเจียนอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วตอนนั้นไ,นไอ้เจ้า2แฝนแสนสิริพงศิริเนี่ยไปต่อยด้วยในการท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์แล้วมันเป็นคู่ช่วงหลังซึ่งก็เขาจะแข่งขันกันในกติกาของคิกบ็อกซิ่ง <c oughs> และเจ้าแฝดเนี่ยมันก็ต่อยพอดีเจ้าแสนสิรินะแสนสิริพีเคหรือว่านั่นแหละพรศิรินะก็เปลี่ยนหลายชื่อมันจบเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับคือหันไปอีกทีเนี่ยเห็นไอ้แฝดเนี่ยมันนอนโอ้ยจุกท้องพอไปดูภาพช้าเนี่ยมันคือท่านี้เลยผมจําแม่นเลยสปินนิ่งแบ็คคิกนี่แหละ จึ๊เข้าไปเต็มลําตัวนะแล้วก็ในวงการมวยไทยยกจํานี่เลยไหมในศึกเพชรยินดีครับนะมีอยู่คนหนึ่งที่ทําแล้วก็ได้อัดฉีดอะเอออันนั้นก็เป็นท่าน,นี้แหละที่ทําให้นักมวยไทยของเราเนี่ยมันหวาดเสียวเือเกินใช่เพราะาบางทีมันใช้สําหรับนักมวยที่เราเดินลุกไงกำลังจะเดินลุกเข้าไปแล้วคู่ต่อสู้กําลังหันหลังครับหันหลังแล้วก็ยันส้นมาใช่มันสองแรงบวกไงส่วนใหญ่ท่าน,นี้เนี่ยมันก็จะมาจากพวก ฝั่งพวกรัสเซียเนาะพี่ใช่เออมันมีประสิทธิภาพเลยใช้กันใช้กันแบบเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งและอีกหนึ่งในท่าประจําตัวของพวกเขาเลยโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าสปินนิ่งเอ่อแบ็กคิกเนี่ยหรือว่าแบ็กคิกเฉยๆก็ได้แบ็กคิกเฉยๆก็ได้ครับเออมันต้องบอกว่าทําให้นักมวยท่างของเราเนี่ยโอ้เจ็บปวดรวดราวเหลือเกินส่วนท่าที่สองเนี่ยก็คือสปินนิ่งแบ็กฟิตพี่อธิบายหน่อยท่านี้มันเป็นยังไงอันนี้มันต่างกันละครับจากท่าแรกที่เราเห็นก็คือใช้ขาใช่ไหมอ่าแบ็กคิกไง คำว่า Back ฟ t ตฟิ t คือกำปั้นอ่าเป็นการหมุนตัวแล้วก็ใช้กำปั้นเนี่ยฟาดโโอหถ้าเป็นในญี่ปุ่นเขาจะเรียกท่านี้บางคนนะเขาจะเรียกท่านี้ว่าแ a ็กแฮ o w อืมเป็นหมัดเอาตรงนี้กลบเลยนะโอะเข้าไปคือมันจะคล้ายศอกกลับอืมันจะคล้ายศอกกลับเพียงแต่ว่าระยะการทํางานเนี่ยมันจะไม่เหมือนศอกกลับสองกลับสองกลับมันก็ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงแขนมันจะสั้นหน่อยแต่ back ฟ i ตแบ็กหมัดเป็นนึ่งแบ็กฟเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยโอ้แต่ว่าถ้าไปโดนในตรงท่อนแขนนี่หักได้นะ อคือถ้าเกิดบางทีแขนอาจะหักได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าโดนขานเนี่ยขาก็จะเจ็บเหมือนกันท่านี้เป็นไงพี่เห็นตอนแรกเนี่ยรู้สึกไงเออนักมวยไทยที่ใช้ท่านี้ได้ค่อนข้างที่จะติดตาหลายหลคนนะพี่หลองใช่ครับซ้ายอันตาผ่านของเราซึ่งมีคนถามพี่หลองเฮ้ยพี่หลองใครเข้าฝันพี่อมีคนถามใครเข้าฝันพี่ท่านักมวยไทยทำเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเฮ้ยมึงต่อยมวยมั่วปะวะเออมั่วมันดูไม่มีทรงมันดูไม่มีทรง ก็าถามพี่ถองพี่หลองใครเข้าฝันพี่หลองวะพี่หลองบอกเฮ้ย hey, มันไม่มีใครเข้าฝันหรอกเมื่อก่อนเนี่ยหลองเนี่ยแกซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายน่าจะน่าซ้อมอยู่กับคนนี้ซ้อมอยู่สามกอเกียรติมนเทพครับแล้วปรากฏว่าสามกอแกเคยไปใช้เทคนิคเนี้ยก็คือหมุนตัวแล้วก็ใช้สปินนีแ่แบ็คฟิตเนี่ยฟาดนักมวยฝรั่งหลับมาแล้วโอ้โห oh. ลับมาแล้วตอนนั้นแกไปต่อยแก,ไป,ยแกไปต่อยที่ฝรั่งเศสสามกอนะต่อยกับวินเฟดตมอนตานบากว่าแกมมวนตัวฟาดเลยคนโอ้คนตบมือนแบบ มันสวยงามไงคนตบมือเรียบร้อยแกแพ้ฟาวเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะเหมือนเป็นกัิกาคิกบอกซิ่งอ่ะแล้วกัิกาคิกบอกซงที่ฝรั่งเศสมันไม่ให้สปินนิ่งแบ็คฟิตย่อยนะมันไม่ให้สปินนิ่งแบ็กฟิตแลแกก็ฟาดพ๊บแกดีใจใหญ่เลยแล้วพอแกโดนตัดสินแพ้ฟาวแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นคนฝรั่งเศสนะแล้วก็ต่อยที่ฝรั่งเศสแต่คนดูกับโฮฮาเหมือนมาว่าเฮ้ยมันมันไม่่าจบมันสวยอยู่แล้วแต่มัน มันคดีพิคมันคดีพิกแต่แน่นอนล่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้วันฉลองจดจำและเอามาใช้แล้วก็ใช้ได้ผลด้วยครับเห็นว่าในตำราเนี่ยเห็นก็หลายคนก็บอกนะว่าชื่อในไทยก็มีขว้างจากนาลายใช่ไหมขว้างจากนารายแต่เราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะเพราะว่าตำราไหนแล้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะมันจะเป็นสอกับเราเรียกหิรันมวนเพนินน่อันนี้ก็เป็นขว้างจากนาลายอก็อาจจะมีมีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีพี่หลองเลยใช้บ่อยส่วนนักมวยไทยของเราเนี่ย ก็โดนกันบ่อยเหมือนกันแต่ก็มีใช้นะไปใช้มั่งแต่ก็ไม่ได้บ่อยเหมือนฝรั่งรัรามถ้าเกิดใครๆอยากจะดูคนที่ใช้ท่านี้สวยๆเนี่ยผมแนะนําให้ไปในแพลตฟอร์มที่เป็น y o u ูทูบนะแล้วพิมพ์คําว่าเกงกิซุยโดโอโหคนญี่ปุ่นเหรอเป็นคนญี่ปุ่นใช้แบบคือก็ใช้เก่งมากบางทีใช้เขาเรียกว่าดับเบิลดับเบิลสปินนิ่งแบ็กฟิตก็คือฟาดซ้ายฟาดขวาหรือไอตัวเนี่ยไอเกงกิซุยโดใช้ชนที่เรียกว่าหมุนเว็นวงหมุนเ้นปากเฟาดฟาดฟาดหมุนหมุนหมุนเลยลองไปดูครับ <น>แต่ท่าเนี้ยแก้ไม่ยากนะหมุนมาถ้าหลบได้เนี่ยเจอมวยไทยเนี่ยจับข้างหลังแล้วซอยเลยราคาวิ่ง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นะคนใช้ก็ต้องระวังหน่อยนะถ้าเอาจมาใช้ในในในการต่อสู้แบบแบบมวยไทยนะครับ,รบอีกหนึ่งอาวุธเนี่ยต้องบอกว่ามาแรงแซงทางโค้งเหลือเกินนะครับเครื่องจักรนักเตะเนี่ย,ยเกือบไปแล้วนะฮะซุปเปอร์เล็กโดนจึ๊กเข้าไปเขาเรียกท่าอะไรพี่มิกาสกิโอโหก็คือเอานิ้วเท้าเนี่ยเก่งเลยนะ และจิ้มเข้าลําตัวฝรั่งมันจะเรียกว่าแคปซูลคิกก็มันจะแปลว่าการเตะแบบเสี้ยววงเสี้ยวพระจันทร์การเตะแบบเสี้ยวพระจันทร์คือจริงแล้วผมดูนักมวยไทยกับต่อยญี่ปุ่นมันนานมากเลยนะ,ะผมไม่เห็นท่านี้มิกาสึกิเนี่ยเพิง่งเพิ่งดังพึ่งมาดังน่าจะไม่กี่ปีมิกาสึกิแรกที่ผมเห็นคาตาก็คือนักรบโดนอนักบแฟ่ายเขาเนี่ยไปต่อยเควันที่ญี่ปุ่น <tyard>. <S <S อืมอืมอืมเพราะก่าไอ้ไฟผมก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมนักรบลงง่ายจังครับมันมีจังหวะหน,นึ่งนักรบอ่ะเดินทางเดินเข้าหานักวยญี่ปุ่นแล้วโดนนักวยญี่ปุ่นเตะมิงงากาสกิเข้าแล้วเขาก็ถอยถอยถอยแล้วนักวยญี่ปุ่นเหมือนว่าเขารู้เลยว่าคุณโดนของผมแล้วจ,จุกแน่แล้วก็ตามมาลวแล้วซึ่งนักรบมันไม่ได้อยู่ในสภาพป้องกันตัวได้ได้ดีนักอ่ะก็ทิ้งตัวนะฮะซึ่งคนที่ดูในตอนนั้นดูเทปตอนนั้นด่าทางด้านนักรบเยอะนะเฮ้ยอะไรว่าโดนถีบหน่อยๆลงแล้วโ ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามันคือมีการสกิผมก็ไม่รู้รผมก็รู้แต่ว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นอืตอนหลังเรามีการศึกษากันเรื่อยๆเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่มันมีการพัฒนาขึ้นมาครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่ามันเตะยังไงอื嗯嗯มันเตะยังไงมันก็เตะธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าวิธีการเขาคือมันเหมือนใช้จมูกเท้าอะ่ะอันนี้เป็นนิ้วโป้ใช่ไหมนิ้วนิ้วโป้เท้าใช่ไหมใช้บริเวณที่เป็นแข็งที่สุดตรงนี้นะแข็งใช่แต่ไม่ใช่ว่ากุ้ยไปทํา แล้วมันจะได้เลยหรือผมไม่ทําแล้วมันจะได้เลยม,มีการฝึกเตะมันต้องเตะให้องศาพอดีด้วยใช่มันต้องเตะมีการฝึกมันรู้สึกว่าทางทาเครุเนี่ยก่อนหน้าจะต่อยกับทันซินเนี่ยผมเคยถามเสคิม<ะ>เพราะเสคิมเขาเขาไม่ใด้ซ้อมเขาอุ่นเขาวอร์มอะอยู่ที่เดียวกันอืวอร์มเสร็จไปเขาบอกว่าเขายืนดูยืนดูทาเครุซ้อมเตะเป้าทาเครุซ้อมเตะเป้าโดยใช้วิธีนี้ใช้มีการสกีเตะครับเขาเตรียมมาแล้วนะ เขาเตรียมมาใช้แล้วก็เตะซ้อมเตะเป้าเตะเขาบอกตัว,ต,ว,ต,วตัวสืรคิมบอกว่าเตะเหมือนกับผมเตะเป้าเลยแต่ใช้วิธีนี้โอ้โหตีมันแข็งโป๊กเลยทั้งนั้นแสดงว่ามีการซ้อมมาเป็นอย่างดีเออตอนแรกเนี่ยผมเขาเ้าใจว่ามันก็เหมือนการเตรเะฉีดยานึกออกไหมเตะบอลเตะฉีดยาแต่ว่า,าเออมันก็คือการคล้ายๆอย่างนั้นแหละคือให้สนยนรวมความรุนแรงเนี่ยมัน,มนจุดอยู่อันเดียวนะฮะโอ้ถือว่าโหดร้ายอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าเป็นการจิ้มก็คือใช้นิ้วเท้าแต่จริง ทางทีมทางทางทางคนใช้เนี่ยเคยบอกว่ามันนิ้วคุณจะหักเออถ้าแบบเตะจุ้นน่ะเขาเรียกว่าเตะสียาออไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือ,อนิ้วคุณจะหักก็อย่างที่ผมบอกคือใช้บริเวณใต้ใต้นิ้วโป้ต้องแบบเงยเท้าขึ้นมาหน่อยนึงใช่ใ,ใ้นปไม่รู้นะมันต้องฝึกอะเตะจิ้มใช่มันต้องฝึกมันต้องฝึกเออตะธรรมดาเราไปตเตะเฉย เจ็บตนะายห่าท่านี้เนี่ยมาโด่งดังก็เพราะว่าทักไลุมาเตะซุปเปอร์เล็กนี่แหละแล้วก็ล่าสุดก็ถล่มทานชีนไปตอนนี้เนี่ยหลายค่า,ายในเมืองไทยก็เริ่มจะใช้นะมิกาสกิก<ช>ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าใครจะเป็นคนแรกนะของคนไทยที่ได้ทําท่านี้ครับส่วที่หนึ่งท่าที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่่คยได้เห็นเท่าไหร่เนาะก็คือท่าของคร์ฟคิกเป็นไงพี่ท่านี้คร์ฟคิกมันก็ตรงตัวไงตรงตัวแล้วคือการเตะน่องโอ้โหคือเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราอะเตะโลคิกหรือว่าเตะเจาะยางนี่ยเก่งมาก บริเวณที่เตะจ่อยางของเราก็คือบริเวณต้นขาอริต้นขาเนี่ยหัวเข่าตรงนี้บ้างใช่นี่เป็นการเตะจ่อยางในแบบของเราแต่ฝรั่งเขามีการคิดในแบบที่มันเป็นววทยาศาสตร์มากขึ้นอืมแอดวานมากขึ้นครับเขามองว่าช่วงช่วงขานะระหว่างน่องระหว่างน่องกับข้อเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณกระดูกเส้นประสาทศูนย์รวมประสาทเขาบอกก่อนว่ามันเป็นเส้นศูนย์รวมประสาทเส้นหนึ่งมีกระดูกสองท่อนเขาพูดอย่างนี้เลยนะ มักระดูกสองท่อนคือกระดูกหน้าแข้งกับหลังหน้าแข้งอืซึ่งกระดูกหน้าแข้งมันกระดูกที่แข็งแต่ถ้าเกิดคุณมีจังหวะหรือหาองศาองศาเตะได้ดีคุณก็จะสามารถเตะบริเวณที่เป็นกระดูกซี่ที่สอง,สองกระดูกหลังน,อน่องที่มันอ่อนกว่าที่มันอ่อนกว่ามันอ่อนกว่าแลวเจ็บกว่าซึ่งถ้าโดนเยอะๆโดนมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อการยืนการเคลื่อนไหวเ,ออเห็นผลเร็วกว่าเตะจอยางโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่แบบนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งหรือนัก วิเคราะห์มาแ,แล้วเขาวิเคราะห์กันมาเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ม,มันเป็นอย่างนี้นักมวยที่มันใช้เก่งๆหนึ่งในนั้นก็คือทาเคลุโอ้โหทาเคลุ <S <S เขาบอกไอ้ไฟไอ<ฟ>้ไฟที่ไอ้ไฟที่เขาต่อยกับทานซินเนี่ยอ,อันนี้คนที่บอกก็คือรถถังนะรถถังก็เป็นนักมวยดูมวยคนหนึ่งนะรถถังบอกว่าไอ้การที่เขาเตะมิกาสกีอาจจะทําให้เขาชนะจริงแปลกกุญแจไขประตู สู่ชัยชนะมันคือคาร์คิกโอ้โหจังหวะเตะน่องเนี่ยนะเพราะมีจังหวะเขาเตะน่องแล้วปรากฏว่าทางทานซินต้องเปลี่ยนแผนใหม่คือทานทานซินอาจจะสืบเท้าออกใช่ไหมต้องสลับกาดพะวงการการลุกการถอยเขาบอกว่าคาร์คิกในไฟนั้นมีผลมากโอ้โหลองไปดูเทปกันได้นะคารคิกถือว่าอันตรายนะแต่เราก็คงจะชินในเรื่องของการเตะขาแหละบ้านเราเนี่ยเตะตัดล่าง เจาะยางคว้ากระจกเนี่ยถือว่าโหดเหมือนกันนะไม่ไม่ได้น้อยกว่าคราบคลิกเลยแต่ว่าคราบคลิกเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคกันละกันที่ต้องบอกว่าน่าสนใจและก็อีกหนึ่งอันครับโอหต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่คล้ายกับตจลเฟ้ฟาดหางแต่ว่ามันเอ็กเปิดกว่านั้นก็คือมันสามารถทําให้คุณต่อสู้แตกได้มันคืออะไรพี่ ฝรั่งจะเรียกว่า rolling thunder kick oh, oh, การ oh, การม,มุนตัวนะก็คือเหมือนลักษณะเหมือน,น,นต้องหมุนสะรอบก่อนด้วยนะใช่หมุนรอบก่อนืมวนก่อนก็คืออย่างสมมติผมยืนอยู่เฉยไงผมม้วนตัวนะเพื่อให้ส้นเท้าผมไปฟาดคุณให้แรงเวียงนึกออกก็คือเหมือนกับปกติเนี่ยถ้าเราเตะเป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าก็คือหมุนเฉยแต่นี้คือแบบมันมันหมุนแบบสุดเลยอ่ะเออมันมันปึ๊กขึ้นมาแล้วมันโดนแถวหน้าเคยมีนักมวยไทยโดนแล้วก็ประสบปัญหาไข่แล้ี่านั้น สิร์คิมโดนแทนซินคุณยังเขาว่านะเขาน่าเลยไฟนั้นนะฮะปราฏว่าแตกอก็คือเทคนิคนี้มันมาจากคาราเต้ซึ่งพวกคาราเต้เขาจะเรียกว่าโดมาวาชิเป็นท่าของเขาเลยนะเป็นชื่อท่าเขาเลยนะฝรั่งก็จะเรียกว่าโรลิ่งธันเดอร์คิดท่าเนี้ยเอาจริงๆแล้วความแม่นยำต่ํามากประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพสูงไงทำยากด้วยนะใช่ทํายากต้องซ้อมต้องหัดกันมาเลยแต่มันใช้ลักษณะแบบ เหมือนประมาณว่าคู่ต่อสู้เผลอต้องทามิ่งได้จริงๆไม่มีเหมือนแบบกําลังเดินเข้าหาบ้างกําลังเผลอบ้างหรือว่าไม่มีพื้นที่หนีบ้างอืถ้านี้จะได้ผลโอ้โหมันแม่นยําต่ําก็จริงรแต่ถ้าโดนก็รู้เรื่องถ้าให้ผมนึกภาพเนี่ยเอาแบบง่ายๆแต่มันอาจจะไม่ใช่ร้อก็คือท่าที่น้องเทนนิสเนี่ยชอบใช้ในโอลิมปิกก็คือ ขึ้นไปละอ้อมมาเตะข้างหลังเนี่ยแบบเหมือนสกอร์เพียนทิกอันอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้มันต้องหมุนทั้งตัวออนะให้นึกภาพประมาณนั้นนะครับนัก <ๆ S 2> มวยไทยของเราก็มีเสือคิมนหะที่เคยโดนแล้วก็ออย่างเนี่ยคือมันมันก็ทํายากเนาะใช่ทำยากมันก็เหมือนกับจระเข้าฟาดหางซึ่งทุกวันเนี้ยยังไม่เคยเห็นใครทําได้เลยผมดูมวยมาเนี่ยแอนตซินจะแจกเป็นแสนน่ะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครทําได้นะรอมานานแล้วเออรอมานานแล้วก็รอวันเนี่ยเผื่อจะมีคนใช้นะฮะ นนก็นี่คืออาวุธทั้งหมดแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ว่าแบบคือคือหมดอะไรประมาณนั้นเพราะมันยังมีอีกหลายลูกแบบผีหัวเข่าก็มีนะคืออย่างที่อย่างที่บอกฮะอย่างที่เราบอกบอกคุยคุยกันอยู่ก็คือว่าอาวุธพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องศิลปะศิลปะมันก็มีการพัฒนามีการดัดแปลงมีรูปแบบอะไรที่มันที่มันพัฒนามากยิ่งขึ้นในแต่ละวันในแต่ละทุกครั้งอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างเช่นมิกาสกิเงี้ย สมัยผมดูน้มวยไทยต่อยญี่ปุ่นไม่เห็นมีน้มวยญี่ปุ่นใช้เลยม,มันถูกพัฒนามาในช่วงไม่กี่ปีนี่เองนะฮะโอ้โห,โหเรียกได้ว่าเป็นศิละปะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับแต่เราเอาวยของฝรั่งมาเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งมันก็กลัวเรานะ,ะถ้าต่อยมวยไทยลูกนี้เลยครับ ขวางหน้าดันแทงยังไม่เคยมีนักมวยฝรั่งคนไหนเนี่ยแก้ท่านี้ได้มันมันจะคอหักไหมเนี่ยนี่คือการวิวัฒนาการของมวยไทยว่าไปดูมวยสมัยก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้นี่ขวางหน้าดันแทงมึงขวางเนี่ยนี่คือวิวัฒนาการของมวยไทยเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนี่ขีดคอนอะเลยไม่มีลักขีดคอไปเมียขีดตียากยากแข็งแรงทุกคนอย่างนี้อย่างเดียวฮะ ขวางไว้ก่อนดันแทงแล้วขวางแล้วเสียบนะฝรั่งบางคนโดนไปนี่ทำอะไรไม่ถูกนะมันทำอะไรมัน่เผื่อมีออปชั่นนะนโนมอุจจหมูกใช่โนมอุจจมูกแล้วบางคนเนี่ยพอโดนขวางเนี่ยกูไม่สู้เข่าแล้วกูนอนดีกว่าหันข้างลงไปเออหันข้างดีกว่านะครับแต่แต่ว่าก็เริ่มมีนั้งวยไทยต่างชาติเนี่ยทำหลายคนแล้วนะไอ้ลูกขวางหน้าดันแทงเนี่ยพวกโลโบพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็เริ่มมีการวิวัฒนาการครับและนี่คือทั้งหมดอาวุธที่เรา นำเสนอให้กับแฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันถ้ายัางสงสัยอยู่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง,งก็ลองเอาคำพูดของเราเนี่ยไปไปเซิร์ชดูได้ไม่ว่าจะเป็นสปิ n นิ่งแบ็ k คิกสปินนิ่งแบ็กฟิตนะมิกาซึก,กิหรือว่าคาร์ฟคิกหรือว่า โลลิ่งทันเดอร์คิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่อันตรายจริงๆนะครับแต่ว่าที่อันตรายสุดๆก็คือขวางหน้าดันแทงนะผมการันตี <c oughs> เอาวันนี้ครับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ฮะหรือว่ามีอาวุธอะไรแปลกๆที่เคยเห็นมานะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาให้แฟนๆสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกของเราเนี่ยได้ติดตามกันหน่อยแล้วกัน <c oughs> เผื่อเราจะได้เอามาทําเป็นภาค2องไง <c oughs> อาวุธสุดแปกลกอะไรประมาณนี้อีกนะครับเอาวันนี้กู้ชายสายตรงแล้วก็พี่ใหญ่ลำนาลายต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ